สวัสดีครับแอร์บอกแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดู1พิพิธภัณฑ์ครับนี่คือ Shanghai Astronomy Museum นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ในเซี่ยงไฮ้ครับประเทศจีนนะฮะออกแบบโดยบริษัท Enmiat Architects นะครับซึ่งก็มีออฟฟิศอยู่ทั้งในที่นิวยอร์กอเมริกานะครับแล้วก็มีในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานออกแบบที่ชนะการประกวดระดับนานาชาติเลยนะครับขนาดเนี่ย 39,000 ตารางเมตรฮะรองรับคนได้สูงสุดประมาณ 6,000 คนต่อวันนะครับโอ้โหคือมันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆแล้วก็เพิ่งเปิดไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะฮะก็จะเห็นคลิปเห็นสื่อค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทีนี้คุณโทมัสเจวงเนี่ยที่เขาเป็นดีไซน์พาร์ทเนอร์ของทาง Enmiat Architects เนี่ยเขาก็บอกว่าในการออกแบบอาคารเนี่ยเขาไม่ใช้เส้นตรงเลยฮะแล้วก็ไม่มีแบบมุมฉากเลยด้วยนะฮะคือหลักๆเราก็จะเห็นว่ามันมีการใช้เส้นโค้งเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฟอร์มภายนอกนะคือถ้าดูโดยรวมเนี่ยฟอร์มภายนอกมันเหมือนเป็นวงรี2วงอ่ะมาซ้อนทับกันแล้วก็เหลื่อมๆเฉียงๆกันหน่อยแรงบันดาลใจหลักที่เขาใช้ในการออกแบบฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอากันจริงๆเลยเนี่ยมันมาจากหลักการหรือว่าทฤษฎีทางดาราศาสตร์ที่มันมีชื่อเรียกว่า Three Body Problem นะครับหรือเป็นเรื่องของวงโคจรระหว่างวัตถุ3ชิ้นในสนามแรงดึงดูดนะเราจะเห็นการสเก็ตของเขาที่มันมีเป็นภาพกราฟิกนะเป็นวัตถุทรงกลม3วงนะฮะแล้วเขาจะมีการสเก็ตเส้นโค้งโดยรอบเป็นเหมือนการสื่อถึงวงโคจรแล้วก็แรงที่มันกระทำต่อกันและกันน่ะแล้วมันก็เกิดเป็นเส้นวนขึ้นมาสุดท้ายเส้นเนี้ยมันกลายมาเป็นฟอร์มของตัวอาคารครับเราก็จะเห็นภายนอกเลยนะเส้นสายต่างๆที่มันเกิดขึ้นบริเวณตัวอาคารหรือตัวฟาซาดต่างๆเนี่ยเอลิเมนต์ที่มันถูกเสริมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมาจากลักษณะเส้นของวงโคจรหรือแรงที่มันกระทำกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ออกมากลายเป็นฟอร์มอาคารที่เราเห็นโดยที่เขาบอกว่าไอ้วงกลม3วงหรือวัตถุ3วงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือเขาก็ต้องการจะสื่อถึงพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ดวงดาว3วงเนี่ยมันถูกแปลงให้เป็นเอลิเมนต์ทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ3จุดเลยซึ่งก็ถือว่าเป็น3โซนสำคัญของตัวพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นเอลิเมนต์ทรงกลม The Sphere นะครับก็คือเป็นลักษณะของทรงกลมหรือว่าเหมือนลูกโลกแหละซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโซนหลักของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลูกโลกสีเทาๆนะฮะอีกจุดนึงคือ Inverted Dome นะครับหรือว่าโดมหงายนั่นเองส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของโถงต้อนรับหลักเลยนะครับซึ่งสเปซด้านในก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงคือเขาเรียกว่า The Oculus ครับซึ่ง Oculus เนี่ยผมไปเซิร์ชใน Google เขาบอกว่ามันเป็นช่องเปิดวงกลมที่อยู่ด้านบนของโดมนะครับแต่ว่าสำหรับในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะมันเป็นพื้นที่บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์เลยครับเวลาเดินมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้ามาอยู่ด้านใต้ของตัวอาคารซึ่งบริเวณทางเข้าเนี่ยเขาจะทำเป็นแคนเทลีฟหรือว่าเป็นส่วนยื่นของอาคารครับซึ่งเขาบอกว่ามันยื่นมาแบบเป็น40เมตรเลยอะคืออลังการมากเหมือนเดินเข้าไปอยู่ใต้แบบยานอวกาศหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีส่วน Oculus หรือว่าส่วนที่มันถูกออกแบบให้เป็นรูครับเหมือนเขามีการเจาะรูอาคารให้มันเป็นปล่องขึ้นไปพอเราไปอยู่ข้างใต้เรามองขึ้นไปก็จะเห็นท้องฟ้านะแต่ว่าไอ้รูปล่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเจาะตรงๆเฉยๆนะครับเขามีการคิดมาแบบที่อยากจะให้สถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีการสื่อสารกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพระอาทิตย์เรื่องของแสงโดยที่มันจะมีรูปนึงที่มันเป็นกราฟิกไดอะแกรมที่แสดงให้เราเห็นถึงรูปตัดเซกชันของส่วนนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ตรงปล่องเนี่ยมันจะเจาะแบบเฉียงๆหน่อยอ่ะแล้วก็มีการทำมุมองศาอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ในไดอะแกรมนี้เนี่ยเขาจะมีการวาดเส้นประจุดๆของพระอาทิตย์ครับโดยที่เขาจะมีการบอกว่าตำแหน่งของพระอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาใน1ปีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอันนี้มันจะเป็นหลักการทางดาราศาสตร์นะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกก็ไปหามาเราจะเห็นว่ามันมีคำที่เขียนในไดอะแกรมว่าเป็น Winter Solstice Summer Solstice แล้วก็มีอีกหนึ่งคำก็คือ Equinox นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขามีการบอกว่าปล่องรูเนี่ยนะฮะมันจะไปสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาของปีครับคือจริงๆแล้วตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เส้นประ
ที่เราเห็นในไดอะแกรมตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นการบอกว่าพระอาทิตย์เวลาขึ้นมาเนี่ยพอถึงช่วงกลางวันที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันค่อยๆลงแล้วก็มันจะขยับองศาของมันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในช่วงที่มันเป็น winter solstice หรือว่าเป็นช่วงที่กลางวันสั้นสุดแล้วก็กลางคืนยาวนานสุดเนี่ยแสงของดวงอาทิตย์ที่มันส่องผ่านปล่องตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งหนึ่งพอมันเป็นช่วง equinox เนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่กลางวันกับกลางคืนเท่าๆกันเนี่ยแสงของอาทิตย์ที่มันส่องผ่านปล่องนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะช่วงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ summer solstice นะครับหรือว่าวันคริสมายันก็คือเป็นช่วงที่กลางวันยาวนานที่สุดเนี่ยเขาบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะตอนกลางวันหรือว่าตอนเที่ยงเลยเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยฮะตำแหน่งของมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดแสงที่ลงผ่านปล่องตรงนี้มาแล้วก็กลายเป็นวงกลมเต็มวงเลยครับซึ่งวงกลมเต็มวงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ไปสัมพันธ์กับพื้นด้านล่างซึ่งเขามีการออกแบบพื้นด้านล่างเลือกใช้เป็นวัสดุผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระเบื้องหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ก็ทำให้เป็นสีดำๆนะครับฟอร์มวงกลมสีดำๆแล้วมันจะมีภาพไทม์แลปส์ที่เขาถ่ายเอาไว้ฮะมันจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบแสงวงกลมเนี่ยมันทาบลงไปแล้วก็เกือบจะพอดีกับไอ้ตรงพื้นสีดำๆตรงนั้นเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเจ๋งอย่างนึงที่ต้องการจะสื่อให้ถึงเรื่องของเวลาฤดูกาลแล้วก็เห็นว่าแบบจริงๆแล้วตำแหน่งของดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถที่จะมาสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมได้แล้วก็เกิดสิ่งที่ทำให้คนสามารถเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเจ๋งแรกตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะเขาก็บอกไว้เลยว่าเนี่ยเขาจะพยายามสร้างโมเมนต์อะไรแบบนี้ให้คนได้เรียนรู้เรื่อยๆในแต่ละช่วงของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับแล้วก็มีดีเทลนิดนึงก็คือไอ้ตรงปล่องนี้เนี่ยด้านในเราจะเห็นว่าผิวของมันเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสีแบบทองมันวาวเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเกิดการสะท้อนให้เกิดแบบระยิบระยับวับวาวแล้วก็ด้านล่างเองเนี่ยมันจะเป็นสระน้ำด้วยนะครับมันก็เลยจะยิ่งเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันสะท้อนกันไปมาบางทีเราจะเห็นความเรืองรองที่มันแบบเกิดขึ้นบริเวณผนังด้านล่างซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าบางฟิลก็รู้สึกเหมือนมันเป็นคล้ายๆเปลวไฟอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเป็นการเล่นเอฟเฟกต์ระหว่างธรรมชาติกับตัวงานสถาปัตยกรรมที่มันมีเรื่องของวัสดุเรื่องของผิวน้ำอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดแรกนะครับซึ่งเราใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวทีนี้เรามาดูต่อในจุดที่2เลยพอเราเดินผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับส่วนของโถงต้อนรับซึ่งเป็นจุดที่แบบบอกเลยว่าอลังการมากเลยนะคือเขามีการดีไซน์ความรู้สึกมาว่าช่วงแรกเนี่ยเราเดินเข้ามาอยู่ด้านใต้อาคารเลยที่บอกว่ามีส่วนแคนเทเลียร์ยื่นมาเนี่ยสเปซมันก็จะกดทับเราหน่อยแต่พอเราเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมุมนี้ของสเปซมันดีอะโผล่มากๆเลยอะมันอลังการตรงที่ว่าเราจะเห็นเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็มันจะเป็นแรมป์ทางเดินลาดเอียงที่เป็นแบบสไปรัลเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบนนะฮะคือเราสามารถจะเดินเนี่ยวนขึ้นไปทีละชั้นได้เลยแล้วก็ในเส้นทางที่เราเดินวนไปเนี่ยมันก็จะแตกออกสู่ exhibition ในแต่ละจุดในแต่ละห้องไปนะครับจนสามารถจะขึ้นไปถึงด้านบนได้เลยนอกเหนือจากมุมมองของเส้นที่มันนำสายตาเราเป็นสไปรัลขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ยนะครับเอฟเฟคที่เราจะเห็นอีกก็คือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นหลังคากระจกแล้วมันก็จะมีโครงสร้างที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทับๆกันเนี่ยนะครับซึ่งพอเวลาแสงส่องแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงาตกกระทบลงมาด้านล่างและแน่นอนก็คือเงาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาเองนะครับพอเราไปอยู่ด้านใต้จุดนั้นเนี่ยแล้วเรามองเสยขึ้นไปด้านบนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเราจะเห็นมันเป็นเหมือนทริพอดเป็นเหมือนเส้น3เส้นเป็นเหมือน3ขาที่ยื่นเข้ามายังจุดวงกลมตรงกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ผมบอกว่าเป็น inverted dome หรือว่าโดมหงายนั่นเองวัตถุ3ชิ้นนะอันนี้นี่คือชิ้นที่2ชิ้นแรกคือ Oculus ทางเข้าอันนี้คือชิ้นที่2ซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักเลยของพิพิธภัณฑ์นะฮะไทรพอดหรือว่า3ขาเนี่ยที่มันยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นทางที่เราสามารถจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ครับแล้วก็ขา3ขาที่เราเห็นจากภายในอาคารเนี่ยพอจากภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าเราสามารถจะเข้ามาจากดาดฟ้าได้จาก3มุมเลยขึ้นมาชมท้องฟ้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มามองดูตำแหน่งของดวงดาวต่างๆซึ่งภาพไทม์แลปส์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับก็เป็นจุดนึงที่เปิดโล่งเลยครับ
แล้วก็ทำให้เราเห็นท้องฟ้าได้อย่างเต็มที่เลยผมว่าเขาใช้พื้นที่แต่ละส่วนได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็แต่ละพื้นที่มันมีการอินเทอร์แอคกับทั้งสื่อที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็อินเทอร์แอคกับธรรมชาติได้ด้วยคือแบบเจ๋งมากๆเป็นมุมหลานฟ้าที่เปิดโล่งเลยนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะในส่วนของโถงต้อนรับด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีมุมนึงที่น่าสนใจมากๆคือเป็นมุมที่เขาให้คนมานั่งรอนั่งอะไรกันได้นะแล้วก็มันจะมีลูกตุ้มฮะที่มันแกว่งไปมาไปมาอย่างเงี้ยมันจะมีการไปชนกับแท่งที่อยู่โดยรอบเราจะเห็นว่าเส้นรอบวงกลมเนี่ยมันจะมีแท่งเล็กๆที่เรียงอยู่โดยรอบเลยนะครับบางแท่งก็คือเหมือนแบบลูกตุ้มมันชนล้มไปแล้วคือตอนแรกผมก็งงนะฮะว่าแบบลูกตุ้มนี่มันต้องการจะสื่อถึงอะไรนะแต่ว่าพอหาข้อมูลไปเรื่อยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงทฤษฎีที่บอกว่าโลกอ่ะหมุนรอบตัวเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการทดลองลูกตุ้มอันนึงนะฮะที่ทดลองโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าชองเลองฟูโกครับเขาพิสูจน์ทฤษฎีว่าโลกหมุนรอบตัวเองโดยที่เขาเอาลูกตุ้มเนี่ยมาแกว่งไปครับและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือลูกตุ้มเนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆดูเหมือนมันแกว่งเป็นเส้นตรงนะแต่จริงๆแล้วมันค่อยๆหมุนฮะมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆโดยที่ไม่ได้มีแรงภายนอกมากระทำเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการพิสูจน์เมื่อแบบโอ้โหกี่ปีไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะคุณสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้เลยอ่ะเผลอๆใครอาจจะจําได้ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีการเรียนกันอ่ะแต่ผมจําไม่ได้แบบ 100% ผมจําได้แค่ว่าจริงๆแล้วมันเคยมีลักษณะของภาพที่เป็นเส้นสเกลที่แบบมันจะหมุนไปโดยรอบอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเอาหยิบยกเอาไอ้การทดลองลูกตุ้มเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่บอกแหละมันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เขาต้องการให้คนได้เรียนรู้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่นั่งรออยู่ตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะนั่งรอเบื่อๆไปอ่ะคุณก็มองไปแล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันค่อยๆชนไอ้แท่งโดยรอบไปเรื่อยๆนะก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะฮะทีนี้เราก็ผ่านมา2จุดแล้วนะก็คืออะคูลัสกับตัวอินเวอร์เทดโดมอีกจุดนึงก็คือเสเฟียร์นะครับหรือว่าตรงลูกโลกกลมๆนั่นเองนะครับไอ้ส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ผมว่าก็เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะมันก็จะอยู่อีกมุมนึงของตัวอาคารนี้นะครับแล้วก็เวลาเรามองจากภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นครึ่งนึงเหมือนเป็นครึ่งนึงของลูกโลกที่เหมือนอารมณ์ประมาณแบบโผล่จากเส้นขอบฟ้ามาอะไรแบบนี้แต่ว่าความตั้งใจของนักออกแบบเนี่ยครับคือเขาอยากจะให้คนเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆตอนที่ได้เข้ามาอยู่ด้านในแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้ลูกโลกเนี่ยมันลอยได้คือเขาตั้งใจออกแบบตัวโครงสร้างกับลูกโลกกลมๆนี้เนี่ยให้มันดูมีความแบบน้ำหนักเบาแล้วก็ลอยได้เราจะเห็นว่ามันมีระยะห่างระหว่างตัวลูกโลกกับพื้นด้านล่างอยู่นะครับสเปซอะไรต่างๆของเขาดีมากอ่ะในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีจุดที่เราสามารถเดินดูโดยรอบได้แล้วก็เขาจะมีการออกแบบด้านล่างของสเฟียร์ให้เป็นออดิทอเรียมนะครับก็จะเป็นจุดที่ผู้คนสามารถที่จะมาประชุมสัมมนาหรือว่ามานั่งฟังการบรรยายอะไรต่างๆได้รวมถึงอาจจะมีการอินเทอร์แอคระหว่างผู้คนกับตัวลูกโลกตรงนี้ด้วยนะครับอลังการอีกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเล่นใหญ่จริงๆนะฮะก็สุดยอดเลยเราเห็นสเปซที่แบบมันกระทำกับความรู้สึกของเราแบบหลายจุดแล้วอ่ะซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็น3ส่วนนะที่มันไปอธิบายแนวคิดของเขาที่เรื่องของ3 body problem นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น3จุดที่ผมว่าเป็นคีย์หลักของวิทยาศาสตร์นี้จริงๆนะแล้วก็ออกแบบมาได้แบบโห impact ทุกจุดจริงๆซึ่งนอกจาก3ส่วนสำคัญๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับแนวความคิดหลักของงานดีไซน์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดีเทลนะเช่นจริงๆแล้วเขาจะมีส่วนของ exhibition room นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่โชว์พวกยานอวกาศหรือว่ารถบนดาวอังคารดวงจันทร์ของจีนนะฮะมีส่วนที่โชว์อุกกาบาตซึ่งเขาบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนแบบไฮไลท์เหมือนกันเจ๋งมากๆเลยเป็นอุกกาบาตที่มันตกมายังที่โลกนะแล้วก็มีการเก็บเอาไว้นะครับมีส่วนที่เล่าถึง black hole หรือว่าหลุมดำนะครับแล้วก็มีอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น AR เป็น VR ที่ต้องใส่แว่นอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีกล้องดูดาวขนาด78ฟุตนะครับซึ่งก็คืออลังการใหญ่โตมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่น่าสนใจก็คือตัวแลนด์สเคปดีไซน์ภายนอกนะครับซึ่งพอเราได้ดูเลย์เอาท์ภาพรวมของตัวโครงการนี้แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่าไอ้ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่มันมีเคิร์ฟโครงแล้วเนี่ยแต่โดยรอบที่มันเป็นสวนหรือเป็นอาคารอื่นๆที่อยู่รายรอบเนี่ยมันก็ยังมีฟอร์มหรือมีเส้นสายที่มัน
เชื่อมต่อเกี่ยวเนื่องกันอีกนะฮะอย่างเช่นอ่ะตรงสวนเองก็ตามเราจะเห็นว่ามันมีการออกแบบเส้นโค้งที่เป็นเหมือนรัศมีแผ่ออกไปอีกแล้วก็มีเส้นที่แบบขวางด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโดยรวมผมรู้สึกว่าคือในงานออกแบบทั้งหมดอ่ะก็ถูกคิดมาเป็นอย่างดีเลยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณโทมัสเจวงเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวในเชิงวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์เท่านั้นแต่เขาอยากจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้เข้าใจถึงความหมายของการที่เราเนี่ยได้เกิดมาในจักรวาลแห่งนี้อย่างแจ่มแจ้งหรือว่าแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะเขาอยากจะให้คนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปกับท้องฟ้ากับดวงดาวกับพระจันทร์พระอาทิตย์กับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเราก็อยากที่จะให้ตัวงานสถาปัตยกรรมเองเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเนื้อหาทางดาราศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็เราเห็นอยู่แล้วแหละว่าหลายๆครั้งงานออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงการเคลื่อนที่ของลมการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงดาวอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าทุกอย่างมันล้วนมีแรงดึงดูดมันล้วนมีการโคจรหรือว่ามีอะไรที่มันกระทำต่อกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการหาข้อมูลค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์อะไรเลยก็ถ้ามีจุดไหนที่ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะแบบแนะนำหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหมดแล้วครับสำหรับแอร์บอลแบบ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องกับพนาเวทด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ